ที่โซนของ Open Kitchen ที่ร้านบักอันบีแล้วนะคะอยู่กับเชฟของที่ร้านบักอันบีเช่นกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ชื่ออะไรคะชื่อนุ่มวรุณเป็นเสริมชื่อเล่นชื่อไก่เรียกไก่ลุงก็ได้มาให้เขาเรียกพี่ไก่แล้วกันนะคะวันนี้พี่ไก่มีอะไรมาแนะนำให้กับรายการฟู้ดคอร์ทบ้างคะวันนี้ก็จะเป็นเซี่ยงไฮ้ผัดเต้านมเต้าหู้ถั่วเหลืองค่ะก็คือกินแล้วก็จะสุขภาพดีด้วยค่ะแล้วก็อีกอย่างถ้าเกิดสำหรับใครที่ไม่ทานเนื้อสัตว์เลยทานได้เลยถ้าอย่างนั้นเมนูนี้นี่มีส่วนผสมของอะไรบ้างนะคะก็จะมีขั้นตอนขั้นแรกเลยที่สำคัญก็คือจะนมอันนี้จะเป็นนมถั่วเหลืองเป็นนมถั่วเหลืองค่ะคือไม่มีน้ำตาลค่ะค่ะแล้วก็จะเป็นเส้นเซี่ยงไฮ้ค่ะแล้วก็เราก็จะตกแต่งด้วยบรอกโคลีค่ะแล้วก็จะเห็ดน้ำฟ้าเห็ดฟางเห็ดหอมอันนี้คือหลักๆที่ใช้คือเป็นเห็ดทั้งหมดใช่ค่ะคือใครถ้าเกิดใครอยากจะชอบผักอะไรเพิ่มก็สามารถเพิ่มเติมได้ค่ะแล้วก็เครื่องปรุงก็จะมีเกลือนะคะพริกไทยค่ะแล้วก็น้ำมันงาเสร็จจากนั้นเราก็จะใส่แป้งนิดหน่อยเป็นแป้งอะไรอะคะอ๋อเป็นแป้งข้าวโพดค่ะพอขึ้นจานเสร็จเรียบร้อยเราก็จะโรยด้วยงาดำแล้วก็ทามลิสค่ะผมก็ไม่มากนะคะคุณผู้ชมคิดว่าน่าจะทำกันได้ไม่ยากด้วยนะคะถ้าอย่างนั้นพี่ไก่คะเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่าค่ะได้ค่ะค่ะคืออย่างแรกเราก็เอาบรอกโคลีลวกลงไปในน้ำค่ะต้องเป็นน้ำที่เดือดแล้วนะคะแล้วใช้เวลาในการลวกนี่นานไหมคะก็คือสุกค่ะหน่อยไม่ถึงกับนานมากประมาณ5นาทีถ้าเกิดใครชอบกินนิ่มนิ่มค่ะนิ่มนิ่มก็ลวกน้ำหน่อยแต่ถ้าคือใครไม่ชอบแบบกรุบๆใช่ก็ไวหน่อยค่ะก็คือเสร็จนี่ก็จะสีค่อนข้างสวยนะคะมันจะออกเป็นเขียวเข้มขึ้นนะคะจริงๆบรอกโคลีก็ไม่ใช่เพียงแต่ว่าสีสวยแล้วนะคะมีประโยชน์ด้วยใช่ไหมคะเหมาะกับเป็นอาหารเพื่อสุขภาพด้วยใช่แต่ว่าถ้าไปทำเองทานที่บ้านเนี่ยเราจะใช้ผักอะไรก็ได้แล้วแต่เราชอบค่ะสามารถปรับเปลี่ยนได้แบบนั้นก็ขาดเส้นสำหรับต่อมาคือเป็นเส้นเซี่ยงไฮ้นะคะจะต้องลวกก่อนใช่ไหมคะใช่ค่ะตัวของเส้นเซี่ยงไฮ้นี่เราใช้เวลาในการลวกนานไหมคะที่ไก่ไม่นานค่ะแป๊บเดียวแต่ว่าก่อนที่เราจะนำไปลวกไม่ควรจะแช่น้ำนิดหน่อยก่อนเพื่อที่ว่าตัวเส้นเนี่ยพอลงแล้วใช้ได้เลยเพราะไม่นั้นเราคือจะแข็งตอนถ้าเรายังไม่แช่น้ำจะใช้เวลานานมากสำหรับลวกอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคนะคะคุณผู้ชมที่ว่าเราจะใช้การนำเส้นเซี่ยงไฮ้เนี่ยไปแช่น้ำไว้ก่อนนะคะถึงจะนำมาลวกเพื่อให้มันสุกได้เร็วขึ้นค่ะประมาณไม่ถึงหนึ่งอ๋อเสร็จแล้วจะใสเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็จะใส่ไว้จานจานเดียวกับผักเมื่อสักครู่นี้ค่ะแล้วก็ตักนี่ค่ะนี่นะคะใช้มากไหมคะน้ำมันพืชใช้ประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นเราก็ผัดเห็ดทุกอย่างที่เราต้องการค่ะเห็ดทั้ง3อย่างอันนี้ก็จะเป็นเห็ดนางฟ้าเราไม่ต้องลวกใช่ไหมคะที่ไก่เห็ดค่ะอันนี้จะเป็นเห็ดหอมนะคะเราสามารถใส่ได้ตามใจชอบที่เราจะชอบเยอะหรือน้อยค่ะแล้วก็สุดท้ายจะเป็นเห็ดฟางนะคะแล้วเราใช้ไฟในการผัดแรงไหมคะที่ไก่ก็พอสมควรก็ไม่ถึงกับแรงมากค่ะค่ะตัวเอกของเราวันนี้ค่ะคุณผู้ชมจะเป็นน้ำนมถั่วเหลืองค่ะใส่เยอะไหมคะก็ประมาณ50 ml ถึง100 ml แล้วแต่คนชอบจะทานมากหรือจะทานคนเดียวจะทาน2คนแต่ถ้าคนเดียวเหมาะสำหรับ50 ml ค่ะนี่ค่ะเกลือนิดหน่อยค่ะพริกไทยนะคะพริกไทยนี่ก็คือใส่ให้มีกลิ่นรสพริกไทยนิดหน่อยแต่ถ้าสำหรับคนที่ต้องการจะเผ็ดก็สามารถเพิ่มได้จริ
จริงๆตัวนมถั่วเหลืองเนี่ยเรามาใส่แทนการใช้พวกวิปปิ้งครีมอะไรอยู่ด้วยหรือเปล่าคะใช่ค่ะเพราะว่าในบางครั้งก็เห็นอาหารสไตล์ฝรั่งเขาจะใช้ตัวครีมหรือว่าใช้นมพวกนี้แทนแต่ว่าคือที่เนี่ยที่ใช้นมถั่วเหลืองสำหรับคือคิดว่ามันมีประโยชน์ต่อร่างกายมากกว่าค่ะหรือว่ามันดีกว่าวิปปิ้งครีมและสามารถทานได้ทุกวัยแล้วก็ทุกเพศเลยค่ะแต่นั้นเสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วเราก็เอาน้ำมันงาใส่ไปนี่ละค่ะน้ำมันงานี่คือจะทำให้กลิ่นหอมน้ำนมนี่คือจะมีกลิ่นหอมเวลาเสร็จแล้วเราจะได้กลิ่นเข้าจมูกค่ะใช่ตอนนี้ก็พอจะได้กลิ่นบ้างแล้วนะคะมันจะหอมน้ำมันงาขึ้นมาเลยจากนั้นเราก็จะใส่แป้งข้าวโพดนิดหน่อยเพื่อให้อันนี้คือเราผสมน้ำลงไปด้วยใช่ไหมใช่ค่ะประมาณนิดเดียวก็เดียวแล้วก็ข้นหน่อยไม่ใส่เกินตรงนี้นี่เองที่เป็นเทคนิคทำให้น้ำซอสเนี่ยจะดูข้นขึ้นเสร็จแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จากนั้นเราก็ตักจาระลงบนเส้นเซี่ยงไฮ้ที่ลงเมื่อสักครู่นี้นะคะจะได้กลิ่นน้ำมันงาใช่ใช่จะรู้สึกว่ามันหอมมากๆเลยจริงๆแล้วทำไม่ยากเลยนะคะพี่ไก่แล้วก็ง่ายเลยค่ะใช้เวลาไม่กี่นาทีแล้วก็เราก็โรยด้วยงาดำงาดำแล้วก็สุดท้ายคืออันนี้เป็นใบอะไรนะคะเป็นทานลีฟนะคะแบบยาวน่ารับประทานมากมากเลยเสร็จแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ค่ะอาหารเพื่อสุขภาพจานนี้สำหรับวันนี้นะคะเส้นเซี่ยงไฮ้ผัดนมถั่วเหลืองน่ารับประทานไหมล่ะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกับอาหารเพื่อสุขภาพจานนี้นะคะในสไตล์ฟิวชั่นค่ะนี่ค่ะก๋วยเตี๋ยวเซี่ยงไฮ้นะคะผัดเห็ดหอมราดซอสถั่วเหลืองค่ะหน้าตาน่ารับประทานแบบนี้นะคะรสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวไอ้ขออนุญาตทานก่อนละกันนะคะอร่อยแบบนี้นะคะคุณผู้ชมแล้วก็ยังได้สุขภาพที่ดีอีกด้วยค่ะสำหรับเมนูอาหารจานนี้นะคะประกอบไปด้วยเห็ดถึง3อย่างด้วยกันทีเดียวค่ะคุณผู้ชมและก็อีกอย่างนึงนะคะคืองาดำค่ะสำหรับเห็ดทั้ง3อย่างนี้นะคะมีประโยชน์มากมายทีเดียวค่ะอย่างเช่นอันดับแรกนะคะคือเห็ดฟางค่ะจะเป็นเห็ดที่มีวิตามินซีค่อนข้างสูงค่ะมีกรดอะมิโนสำคัญอยู่หลายชนิดทีเดียวนะคะถ้าหากว่ารับประทานเห็ดฟางเป็นประจำแล้วจะช่วยในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายได้อีกด้วยค่ะและที่สำคัญนะคะเห็ดฟางยังช่วยในการป้องกันโรคเลือดออกตามไรฟันและโรคเหงื่อต่างๆได้ด้วยค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับอาหารเพื่อสุขภาพในสไตล์ฟิวชั่นที่ออยนำมาฝากกันในวันนี้ทั้งอร่อยแล้วก็ได้สุขภาพที่ดีอีกด้วยนะคะก็ต้องขอขอบคุณร้านบัคแอนด์ดีค่ะที่แนะนำอาหารแบบนี้ให้กับเราด้วยค่ะแล้วพบกันได้ใหม่นะคะกับออยและรายการ Food for Health นะคะทาง ASTV Free TV ผ่านดาวเทียมค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ